เอาละครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงของรีวิวโค้ดนะครับผมกูโคนะครับผมเซนด้านะครับก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกอ่านผิดนะครับผมก็เป็นแผนที่มี AMF 2ตัวนะผมเทคนิคนี้เนี่ยเปิดมุมนะครับผมก็มาดูกันละกันนะครับว่าเป็นแผนสวนกลับสุดโหดหรือเปล่านะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมในส่วนของ YouTube Up นะผมจากช่องแอตตานั่นเองนะครับผมแล้วก็กด Subscribe ครึ่งหนึ่ง Channel นะครับผมโดยในคลิปนี้แอตตาจะมาสอนนะครับเราก็มาดูมาสรุปได้นะว่าจะเล่นออกมาประมาณไหนนะครับใครที่จะซื้อไปใช้ก็มาดูคลิปนี้ก่อนละกันนะครับไปดูกันเลยละกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนสไตล์ยังไงนะครับไปวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวโค้ชคนนี้กันนะครับผมโจคูล่านะครับเป็นโค้ชที่มี AMF 2ตัวนะครับแล้วก็หน้าคู่ด้วยนะครับเป็นโค้ชที่ผมชอบมากๆเลยคนนี้เก่งมากๆเลยนะครับมีค่าคอร์ดอยู่ที่760นะผมอัพไป2เป็นสตาร์คัตเตอร์แอคแท็กนะครับเล่นบอลยาวนะครับทำบอลเกมบุกจากด้านข้างนะครับก็เป็นนักเตะสไตล์นักเตะก็จะยืนตำแหน่งได้ดีนะครับเกมรับก็จะเป็นสไตล์บอลเพรสซิ่งนะครับผมก็เข้าบอลเร็วนะครับเป็นการดักบอลเร็วนะครับมันก็เล่นยากนิดนึงนะครับบอลเพรสซิ่งมันไม่เหมือนบอลยืนโซนนะครับโอเคก็2สไตล์เหมือนกันนะครับดิฟเฟนซีฟก็เหมือนกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าแผนนี้นะครับสุดมากนะครับผมว่าเก็บแผนพวก4 3 2 1 2ได้สบายนะครับพวกหน้าคู่อื่นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับผมวันนี้ให้ดูความผิวของแผนนี้นะครับอันนี้เราก็จับคู่กันแล้วนะครับผมก็กำลังได้คู่นะเจอแรง 1,141 นะครับผมก็ขึ้นมา 1,250 แล้วนะครับก็ขยันเล่นนักเป้าใช้เป็นนันสุภาตินะครับใช้ดีเปล่าเอาตอเลสดีกว่าตอเลสฟิตนะแผนนี้นะครับผมจะบอกการทำเกมของมันนะครับเจอแผนที่ผมบอกเลยนะครับ4312นะครับแผนนี้นะครับการทำเกมของเราจะได้เปรียบแผน4312แบบเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าแผน4312นักเตะจะออตรงกลางเยอะจนเกินไปนะครับผมเล่นแล้วมันรู้สึกว่าแผนมันเริ่มอึดอัดมันเริ่มแบบผมเริ่มอยากได้แผนใหม่ที่มันมี AMF 2ตัวนะครับเพื่อช่วยกันทำเกมจากด้านข้างแล้วก็ตรงกลางให้ DMF 2ตัวนั้นคอยเชื่อมบอลให้ก็พอแล้วนะครับแล้วก็จ่ายบอลขึ้นด้านหน้าแล้วด้านหน้าเบิ้ล1 2ได้นี่ครับแผนนี้ถือว่าเป็นแผนที่ครบเครื่องมากนะครับจากที่เล่นจากเป็นคนผมเป็นคนที่ติดแผน4312มากๆนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นแผนที่ผมรู้สึกว่ามันเวิร์คสุดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มเกมกันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูให้ฟังนะครับว่าการทำเกมนะครับผมจะส่งบอลออกข้างๆนะครับเล่นบอลจากด้านข้างเพราะว่าแผน4312ตรงกลางนะครับเขาจะแน่นมากนะครับแล้วเวลาเกมบุกของเขามันก็จะมีผลเสียตรงกลางแน่นเห็นไหมครับผมจะจ่ายโยไปโยมาทั้ง2ฝั่งให้ AMM ทั้ง2ฝั่งนะครับเพราะว่า AMM ทั้ง2ฝั่งผมก็เป็นตัวที่จ่ายบอลดีทั้งคู่นะครับเมสซี่กับโรนัลดินโญ่ยิงก็ได้ด้วยจ่ายบอลก็ดีนะครับมันจะขึ้นมาเติมดีมากนะครับ2ตัวนี้จะเติมช่วยยิงด้วยนะครับนี่ฮะเราก็จะเล่นออกข้างๆไปก่อนแล้วค่อยเข้ากลางให้หน้าของตัวคู่กันแล้วเชื่อมยิงฮะนิดเดียวครับผมไม่เข้ากับไม่ตรงกรอบนะครับก็หน้า2ตัวเราก็รู้อยู่แล้วเบสิกของหน้า2ตัวนะครับก็คือเบิ้ล1 2ให้กันอยู่แล้วแต่อันนี้จะมีดีตรงที่ว่า AMF ทั้ง2ข้างขึ้นมาเติมเกมลุกอีกนะครับก็สามารถเลือกเล่นได้เยอะนะหลากหลายฮะผมชอบมากเลยพุ่งตรงกับแผนนี้เป็นแผนที่ผมทำให้ผมจะขึ้น 1,300 แล้วผมจะติดท็อป100ของภูมิภาคเอเชียนะครับของประเทศไทยนะของไทยเราเนี่ยแหละครับผมใกล้ขึ้นแล้วฮะตอนนี้อยู่อันดับ100กว่าแล้วนะครับผมโรนัลดินโญ่ครับเห็นไหมฮะเพื่อนวิ่งทำช่องแล้วยิงเรียบร้อยครับผมโอ้โหตกนิดนึงครับแผนนี้นะครับบอกเลยว่าไม่เน้นจ่ายตรงกลางนะครับออกข้างถ้าฝั่งเนี้ยแน่นเราก็เรียกว่าเปลี่ยนแกนนะครับไปเล่นอีกทางซ้ายแน่นไปเล่นทางขวาทางขวาแน่นเล่นทางซ้ายอันนี้ไงฮะข้างหน้ามันจะ2ตัวมันเบิ้ลวันทูอยู่แล้วนะครับตามสเต็ปของหน้าคู่นะฮะการเล่นแผนนี้ผมบอกเลยว่าสนุกเล่นสนุกจริงครับเกมลุกสนุกมากนะครับเมสซี่ได้บอลจ่ายข้ามไปแล้วข้ามมาอีกทีนึงกระชากเข้าแก๊ปตรงวันนี้หยั่งครับนี่ไม่ได้ฮะโดนบังบอลไม่ได้ครับกลางเรา2ตัวนะครับยืนแน่นอยู่แล้วนะโรนัลดินโญ่ยิงจังหวะนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเป็นไงครับ AMF 2ตัวขึ้นมายิง2รอบแล้วนะครับลูกแรกเป็นเมสซี่ฝั่งขวาลูกที่2เป็นโรนัลดินโญ่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นไงครับแผนนี้ AMF จะมีบทบาทมากนะครับแล้วก็ DMF 2ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่เชื่อมบอลให้กับกองหน้าแล้วก็
4ตัวหน้าเล่นกันนะครับนะครับพอบอลเสียปุ๊บเราพยายามบังคับดึงตัวของเราให้ลงหลังที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสอนบังคับกองหลังกันด้วยนะครับว่าเล่นยังไงนะครับให้มันแน่นแน่นนะครับผมเล่นยังไงถึงขึ้นมาแรง 1,200 ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูคลิปหน้านะครับเนี่ยตอนนี้เราได้บอลสวนแล้วแผนนี้มันเป็นสไตล์บอลสวนนะครับผมลืมพูดนะบอลสวนเวลาเราได้สวนกลับนะครับนักเตะเราจะหาช่องดีเป็นพิเศษนะครับก็คือมันพร้อมที่จะวิ่งไปข้างหน้านะครับแต่บอลได้ฮะเล่นออกข้างครับผมโอ้จังหวะนี้ไม่ได้บอลฮะมันก็มีผลเสียถ้าเราจ่ายพลาดเราก็ต้องลงรับให้ไวที่สุดนะครับกลางเชื่อมบอลครับดีเมฟเชื่อมบอลออกข้างเมสซี่โอ้เดี๋ยวนี้รอเล่นเร็วไปนิดนึงครับเน้นการทำบอลออกทางจากด้านข้างนะครับแผนนี้รับรองว่าถ้าเกิดว่าใช้เป็นนะครับโคตรเก่งอ่ะมันสามารถสู้กับหน้าคู่ได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าพวกแผนหน้าคู่ครับแต่จังหวะนี้แทงหลุดมาแล้วกำลังอธิบายเลยยิงไปก่อนนี่ครับพวกแผนหน้าคู่นะครับแผนหน้าคู่ของปัจจุบันที่ยอดฮิตกันจะมี AMF ตัวเดียวเป็นตรงกลางนะครับซึ่งมันมีการทำเกมลุกแค่อย่างเดียวก็คือผ่านจากตรงกลางด้านข้างอ่ะของเขาจะไม่มีนะครับแต่ของเราจะมีด้านข้างด้วยซึ่งด้านข้างของเรามันไม่เหมือนกับพวก DMF ที่ขึ้นมาเติมแบบว่าไม่สุดไม่อะไรของเรามันเป็น AMF นะครับมันเป็นกลางตัวลุกมันจะขึ้นสุดลงสุดแน่นอนนะครับมันแผนนี้มันโอเคมากๆแล้วก็กองกลาง2ตัวถ้าคุณอยากได้แบบยืนโซนดีๆก็สไตล์แบบหลังจ๋าเลยหลังตั้งรับแบบวิเอล่าอีกตัวนึงนะครับของผมมันเป็นวิเอล่าบ็อกทูบ็อกมันก็เลยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะฮะก็หาหลังแน่นๆมายืนแล้วก็กองกลางแน่นๆ2ตัวยังไงหลังก็แน่นปึ๊กนะครับบอกเลยกองหน้าก็สวนมันนะครับหลังก็แน่นจัดๆนะครับผมทีมนี้ค่อนข้างสาระนะครับไม่ค่อยหาของคลิปอื่นนะครับสาระนิดนึงฮะผมว่าสาระได้แป๊บเดียวแหละคนยังผมมันจะมีสาระเหรอนะครับเขาเปิดยังต่อเนื่องนะครับถ้าเอ็มเบอร์เป้เปิดเปลี่ยนแล้วฮะถ้าเอ็มเบอร์เป้มันเปิดบอลไม่ดีครับใช้เดอะบอยฮะเดอะบอยเปิดมาได้หลับปะเนี่ยไม่หลับนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้ปีที่เช็คครับเซฟง่ายนะไปแล้วครับโรนัลดิโญ่สตอเรสเปิดตีนี่ครับกลางเราแบบข้างๆอ่ะมีเยอะมากเลยตรงกลางไม่ค่อยมีคนเลยเห็นไหมครับตรงกลางไม่ค่อยมีตัวอยู่เลยนะครับมันทำให้เราต่อบอลกว้างมากแผนเนี้ยต่อบอลกว้างมันก็ดีมันมีข้อดีตรงที่ว่าเราหาพื้นที่ให้ตัวอื่นเล่นได้ง่ายนะครับเพราะบอลเรามันออกข้างๆออกแนววงกว้างกันหมดน่าจะล้ำเอาไม่ล้ำด้วยนะครับเบียดโอ้โหนี่มากินยอดแข็งมากโยนิโยไม่ได้ไม่ไงต่อติโอ้โหฟาวไอ้เปอร์ตีผมชอบเปอร์ตีนะครับแข็งมากนะฮะเป็นตัวที่แข็งมากเฟี้ยวบอกเลยยิงคู่เวียร่าอย่างเหนียวนะครับโรดี้ชิเวลจ่ายมาเอ็มเบเป้เรียบร้อยครับโดนเก็บโรนิโยดานิสลอทำช่องแล้วโอ้โหล้มจังโอ้ฟันได้ชนกิ้งเหมือนหมาเลยฮะบ้าเดอะบอยไอ้จังหวะนี้โดนพลิกวีล่าชนทีปิวอะขึ้นสุดก็ต้องลงสุดนะครับวีล่าตัวนี้บอกเลยว่าคนอื่นไม่ชอบผมชอบนะผมชอบมากเลยสไตล์บ็อกทูบ็อกแบบเอาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยกำลังทำมากำลังโน้หลุดมาได้นะครับโดนไปแล้ว3-1ครับยังไงเราก็ยังนำหนูเราได้เปรียบอยู่ครับเรานำ2ลูกเหลือเวลา70นาทียังไงก็ไม่แพ้ครับผมรอจังหวะนี้ยิงโอ้เซฟเซฟเฉยก็ดูสไตล์การเล่นของผมนะครับแผนนี้ผมจะเล่นวงกว้างไอเดี๋ยวจังหวะนี้ผมจะเปิดอันนี้เทคนิคการเปิดมุมให้ดูนะครับผมจะใช้ตัวเท้าซ้ายนะครับเปิดบอลโค้งเข้าประตูนะครับแล้วนักเตะเรามันจะเข้ามาโฉบได้ดีดูจังหวะนี้เรียบร้อยนี่ครับผมวิธีการเปิดบอลของผมนะครับผมจะเปิดแบบนี้นะฮะจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ปิดบอลให้มันโค้งเข้าประตูนะครับเพราะว่านักเตะเราจะโฉบเข้ามาได้ถ้าเราเปิดออกนอกประตูอ่ะมันจะต้องรอนักเตะเราวิ่งเข้ามาชนกับบอลอันนี้คือแบบนักเตะมันโฉบได้ครับมันมีโอกาสเป็นประตูเยอะมากนะครับผมไว้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับว่ามันเปิดยังไงทำอะไรยังไงนะครับมันก็ช่วยได้เยอะนะครับผมเอาละจังหวะนี้หลุดมาอีกแล้วเรียบร้อยโอ้สามเหลี่ยมยังคมโอบามิยังโอบามายุงอาบูมายังชื่ออะไรวะโอบามิยังโอบามายองนะครับเรียกแม่งหลายอย่างจากเมสซี่ต่อเลสเอ้าส่งบอลกับหลังครับเอ้ยตัดหลังหลังหักเลยเมื่อกี้นี่ต่อเลสกูจากบอลไม่ได้ฮะโรนัลดิโจไปจังหวะโอ้โหโดนตัดอีกแล้วตัดมาไม่ได้โดนตัดอีกแล้วเอาจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยจังหวะเวลาแล้วเดี๋ยวพออย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคปูโยฮะยอดเก็บบอลไม่ได้เมสซี่จังหวะนี้สวนไปดิสวนไปดิตอเลสจ่ายง่ายตอเลสวิ่งแล้วโอ้โหเหี้ยงวะเนี่ยโอ้โหในนี้รอผมหมดเวลาครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับแผนนี้ผมว่าเวิร์กมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นหน้าคู่แล้วก็ชอบใช้ AMF 2ตัวหรือว่าเป็นคนที่มี AMF เยอะอยู่แล้วนะครับโรนัลดิโญ่กับเมสซี่ตอบโจทย์นะครับสองฝั่งนี้บอกเลยว่าเกมบุกเราก็โอเคอยู่นะเราคลองบอลได้เยอะด้วยนะครับมาดูไลน์อัพของแผนบ้างนะครับของผมนี่จะเล่นมันก็ไม่เชิงอยู่ตรงกลางนะมันออกข้างด้วยนะครับแล้วก็ยังไงการทำเกมลุกหน้าคู่มันก็ต้องเบิ้ลกันวันทูอยู่แล้วนะครับก็โรนัลดิโญ่นะซัดไป2ตุงมง1ยิง1นะครับผมก็บอกเลยว่าแผนนี้สุดยอดนะครับหาซื้อมาเล่นได้นะครับเป็นแผนที่ผมคิดว่ามันครบเครื่องมากกว่าแผน4312นะครับแผนนี้โอเคนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวโค้ดคนไหนจะมาทำอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ